สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดง้อถึงบ้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์โผล่เอาดอกไม้ไปเสียบหน้าประตูรั้วบ้านหนุ่มสอนรามในวันวาเลนไทน์เรียกว่าง้อสุดกำลังสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสาวติ๊กก็ได้โพสต์คลิป TikTok ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเป็นคลิปที่ตนเองได้นำช่อดอกไม้ไปไว้ที่ประตูหน้าบ้านของหนุ่มสอนรามพร้อมแคปชั่น Valentine Days to Vichi แม่ขอโทษดอกกุหลาบสีส้มกุหลาบแห่งความสำนึกผิดก่อนจะลบคลิปดังกล่าวออกไปในภายหลังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ